วันที่พี่ไปที่เกิดเหตุที่นครปฐมเนี่ยได้สอบถามเบื้องต้นพอไปถึงเนี่ยเบิ้มก็มาบอกว่าคือมีความรู้สึกเสียใจนะครับที่เหมือนดูแลน้องไม่ได้อะไรเงี้ยทำให้น้องมาตายพูดอยู่เงี้ยมาตลอดนะครับเราก็พยายามให้ผู้บังคับบัญชายิ่ง2วันก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยน้องเขาจะโทรหาคนนู้นคนนี้ตลอดเลยพี่ก็บอกว่าอย่างนี้ปล่อยน้องเขาไม่ได้แล้วเลยโทรหาท่านรองผู้การกับผู้การบอกเพื่อนๆในรุ่น55บอกว่าไปดูเบิ้มหน่อยนะเหมือนมันเครียดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องเข้าใจก่อนสังคมก็กดดันโซเชียลเองในหมู่โซเชียลในหมู่เพื่อนฝูงเองเนี่ยก็ไปมองว่าเบิ้มเอาน้องไปตายหรือเปล่าตัวนี้มันเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วแล้วเบิ้มเองอ่ะมีโรคเครียดที่คุณหมอเคยลงไว้ว่าเราเคยตรวจสุขภาพแล้วบอกว่าโรคเครียดแล้วก็พอเมื่อวานเราไปงานศพของสารวัตรแบงค์นะครับระหว่างที่เราออกจากงานก็ได้โทรศัพท์ได้รับโทรศัพท์ก็เลยไปก็หมอออกพิสูจน์ออกมาแล้วว่าจริงๆกระสุนเนี่ยนัดเดียวลูกโดดนะครับเข้าทางด้านขวาขมับด้านขวาทำลายสมองส่วนใหญ่แล้วก็ก้านสมองด้วยคุณหมอบอกว่าน่าจะเสียชีวิตโดยฉับพลันเลยแล้วมันมีหลายกรณีโซเชียลก็ว่ากันไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยทางครอบครัวก็ฝากเห็นมาลูกเขาก็เล็กการจะเสนอภาพผู้เสียชีวิตน่ะพี่อยากให้คำนึงถึงครอบครัวที่เขาสูญเสียด้วยนะครับเขาก็สูญเสียแล้วภาพเนี่ยเป็นการตอกย้ำให้ทัวร์ครูมัน8ขวบเองเนี่ยต้องมาเห็นพ่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไปตอกย้ำเด็กนะพอครอบครัวเขาฝากพี่มาฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยการจะทำอะไรจะดราม่าอะไรนึกถึงครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วลูกเนี่ย8ขวบเองนะครับน้องมันก็ไม่ใช่ตำรวจที่เลวพี่ยังพูดเลยแต่สังคมกำลังพิพากษาเขาว่าเขาเป็นตำรวจเลวหรือเปล่าเขาถามว่าไอ้เบิ้มมันยิงใครหรือเปล่าเรากำลังเบี่ยงประเด็นไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมครับว่ากันไปตำรวจที่ไหนผิดก็ว่ากันเป็นช็อตเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจยิงสารวัตรแบงค์ตำรวจน้ำดีน้องมันเป็นคนดีแล้วถูกคนร้ายยิงเรากลับไปมุ่งประเด็นที่คนร้ายไปหาสาเหตุที่ว่าไอ้พวกนี้มันทำกระบวนการของมันอ่ะมันทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ตอนนี้กำลังโฟกัสมาพี่ตำรวจใช่ไหมตำรวจผิดก็ผิดพยานหลักฐานมันถึงเซิร์ฟเวอร์กู้ได้มันจะเห็นหมดแหละนะครับคุณไปมโนกันไปก่อนแต่พอพยานหลักฐานมันไปแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เรามโนกันเขาเรียกว่าเครดิตความด้อยค่ามันจะเกิดกับคนที่พูดนะครับเมื่อวานมีคนพูดผมหลายประเด็นมากนะครับว่าพูดเรื่องการจัดฉากมันจะจัดฉากยังไงนะครับประเด็นของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไทม์ไลน์ทุกอย่างตรงหมดแล้วพูดไปแล้วเรากำลังทำอะไรเรากำลังทำให้ตำรวจเป็นจำเลยของสังคมเหรอนั้นมันตรงนี้คือสิ่งสำคัญเราเหตุมันเกิดไปแล้วแก้ไขให้มันถูกต้องให้มันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์คือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การมโนนะครับก่อนเกิดเหตุนะคะพี่เบิ้มเขาโทรมาตัดเพาะอะไรยังไงบ้างคะที่ทำให้เรารู้สึกเป็นห่วงเป็นพิเศษอะคะคือพี่ครับผมผิดแล้วก็ผมทำให้น้องมันตายมันมีอยู่แค่นี้คือในสื่อโซเชียลของกลุ่มนักเรียนเอาคำพูดของกลุ่มนักเรียนในรุ่นต่างๆก็ไปกดดันว่ามันเป็นรุ่นพี่แล้วทำไมมึงไม่ดูแลน้องอันนี้คือสิ่งที่เบิ้มมันโดนหนักมากที่สุดเลยแต่ในแนวทางการสอบสวนของในทีมที่ท่านรองสุเชษฐ์ทำอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอันนั้นก็ต้องไปว่ากันแต่สิ่งที่มันกระทบมันมากที่สุดวันที่พี่ไปวันแรกมันมาเกาะขาพี่บอกพี่ครับถ้าเหตุการณ์วันนี้มันสงบลงอ่ะผมขอไปบวชไปบวชนะครับผมอยากจะบวชให้น้องมันผมมีความรู้สึกผิดมันพูดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราอ่ะผมพี่เป็นหัวหน้าครอบครัวเงี้ยแล้วพาน้องไม่ตายในกลุ่มของเราพวกที่มันถูกฝึกมาเยอะเราเหมือนกลุ่มนักรบอ่ะมันต้องแสดงความรับผิดชอบอ่ะแล้วเขาเป็นโรคเครียดด้วยมันกดดันหลายๆทางนะครับในบางโอกาสเนี่ยอย่างพี่เลยพี่เนี่ยโดนอะไรมาหลายรอบมากในบางแว็บมันก็มีเหมือนกันในบางชีวิตเราเนี่ยหลายคนก็อาจจะเจอแต่สิ่งหนึ่งที่มันคลองสติเราได้คือครูบาอาจารย์ที่สอนการปฏิบัติพี่ถึงเอาน้องๆไปปฏิบัติธรรมสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะทำให้เราประคองสติได้เมื่อไหร่เรามีสติเราก็จะมีปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์แต่ถ้าเราขาดสติ
เราจะไม่มีปัญญาเขาเลยใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานี่คือเบิ้มอาจจะขาดสติครองสติในช่วงนั้นนะครับก็เลยใช้คือเรียกว่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาพี่ด้วยความเคารพนี้วันนั้นวันเกิดเห็นเขาสารวัตรเขาโทรตามสารวัตรไปทำไมอะครับอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆอันนี้พี่พูดตรงๆเลยนะพี่ก็ยังไม่เคยไปถามน้องมาเลยให้มึงโทรไปทำไมไปเรียกน้องมันไปทำไมอันนี้พี่ยังไม่ได้เพราะพี่ก็ไม่อยากกดดันอะใช่ไหมอันนั้นขอให้เป็นแนวทางที่พี่ท่านรองสุเชษเขาสอบคลิปมันจะชัดที่วิดีโอที่ไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยพี่ก็อยากให้เอาเซิร์ฟเวอร์ออกมาให้มันดูดิมันมีใครอะไรยังไงขั้นตอนเนี่ยแล้วใครพูดจริงไม่จริงมันปิดเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่ได้หรอกครับพี่ก็อยากให้เปิดออกมาให้ประชาชนจะได้ไม่ต้องมาเคลือบแคลงสงสัยนะครับทางพี่เบิ้มเองเขาได้ฝากโทรศัพท์หรือว่ามีเพื่อนร่วมงานเขาติดโทรศัพท์คืออย่างนี้นะเมื่อวานเนี่ยพี่ท่านรักษาการผู้บังคับการก็เพราะโทรศัพท์เนี่ยมันเข้ามามากแล้วมันก็เสพเสียงเราก็บอกว่าพี่เต่าอ่ะก็เลยเก็บโทรศัพท์ไม่อยากให้มันต้องมานั่งอ่านไงใช่ไหมแล้วก็เพื่อนเขาไอ้เจ้าบอยอ่ะบอยเนี่ยเพื่อนรักของมันเลยอยู่มาก็บอกว่าเอาส่งเข้าโรงแรมไอบิสถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วเวลาไทม์ไลน์มันชัดเขาเดินออกมาเนี่ยไปเองแท็กซี่เองก็บอกแล้วเราไปสอบถึงแท็กซี่ได้ซ้ำไปนะครับว่าแท็กซี่เองอ่ะคุยอะไรไม่ได้คุยอะไรเลยแล้วเขาไม่มีโทรศัพท์เขาไม่ได้เอาโทรศัพท์มาแล้วก็พอไทม์ไลน์ของกล้องไทม์ไลน์ของกล้องที่อยู่ที่หน้าบ้านอีกฝั่งเนี่ยพี่เห็นแล้วเอ้ยไปถอดดูดิมาก็เห็นเขาปีนเวลามันตรงครับคลิปล่าสุดที่เห็นออกมาเวลาของการกระสุนหนึ่งนัดเนี่ยชัดเจนเลยเวลามันชัดเนี่ยไทม์ไลน์มันชัดจะมาบอกให้สร้างภาพจัดฉากมันเป็นไปไม่ได้ตำรวจรุ่นเก่าที่คิดแบบนี้นะครับทุกอย่างเดี๋ยวนี้เนี่ยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดไทม์ไลน์ CDR การโทรศัพท์เนี่ยมันชัดเจนนะครับมันจะมาบิดเบือนในหลักนิติวิทยาศาสตร์เป็นไปไม่ได้แล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพ.ร.บ.ตำรวจใหม่เนี่ยมันออกมาพ.ร.บ.อุ้มหายคุณจะไปทำแบบอย่างนั้นมันไม่ใช่คนคิดนี่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความรู้ในเรื่องงานสืบสวนแล้วไปพูดเนี่ยแล้วทำให้งานสืบสวนเสียหายทำให้ชุดรองโจ๊กก็เสียหายด้วยถูกไหมการไปพูดแล้วมีการจัดฉากเนี่ยคนที่พูดแบบนี้มันไม่มีองค์ความรู้ในงานสืบสวนแล้วสืบสวนเนี่ยคุณถามหน่อยเขตฆาตกรรม1คดีเนี่ยเราพิจารณาจากอะไรทรัพย์เซ็กศักดิ์ศรีสติแตก4อย่างนี้แหละไม่หนีไปจากนี้ให้มาตั้งประเด็นมาแล้วก็ว่าดิมันเรื่องอะไรเรื่องศักดิ์ศรีก็ว่าเอาตัวละครเข้ามามันมีหลักของมันไม่ใช่มาคิดวโนกันไป